คารมพิฆาตเจ็บจนตายเพราะเนบให้เจ็บใจฝ่ายกองทัพรามันซึ่งติดตามไล่ตีกองทัพพมา่าไปจนสุดแดน แล้วจึงกลับมากราบทูลพระเจ้าราชาธิราชพระเจ้าราชาธิราชทรงดำริว่าพระเจ้าฝรั่งมังสีชวายกกองทัพลงมาทำยุธทธสงครามด้วยเราปรชาชัยแตกหนีไปครั้งนี้ <c oughs> เห็นจะอับอายอับยศแก่หัวเมืองทั้งปวงเศร้าใจอยู่เราจะมีหนังสือไปว่ายะเยยให้ตรอมใจตายจงได้ จึงตรัสปรึกษาด้วยเสยนาบดีทั้งปวงโดยความที่ทรงพระดำริเสนาบดีทั้งปวงเห็นด้วยพระเจ้าราชาธิราชจึงให้จัดผ้าแดงโมรีสิบพับผ้าดำสิบพับทวนทองหนึ่งคู่พระแสงดาบฝักทองคำหนึ่งเล่มให้จัดของที่เก็บได้จากกองทัพพมา่าทำเป็นเครื่องราชบรรณาการ แล้วให้แต่งหนังสือจัดขุนนางผู้ฉลาดให้ถือไปขุนนางผู้รับสั่งก็ถวายบังคมลาออกมาจัดบ่าวไพร่ขึ้นม้าเร็วรีบรุดไปยังกรุงรัตนอังวะครั้นถึงจึงเข้าไปแจ้งแก่เสนาบดีให้นำเข้าเฝ้าเสนาบดีเจ้าพนักงานรู้สำเนาวความในหนังสือแล้วเห็นว่า มิเป็นราชสารทางพระราชมตรีโดยแท้จึงว่าเราจะพาเข้าเฝ้านั้นยังมิควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทราบก่อนเสนาบดีจึงเข้ากราบทูลพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาก็ตรัสปรึกษาด้วยเสนาบดีว่าจะให้รับขุนนางรามัน เข้ามาดีหรือประการใดเสนาบดีทั้งปวงกราบทูลว่าซึ่งจะมิให้รับเข้ามานั้นมอนจะดูหมิ่นว่ากล่าวจะเสียพระเกียรติยศขอได้ทรงพระกรุณาโปรดให้รับเข้ามาจึงจะควรพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาจึงโปรดให้รับขุนนางผู้ถือหนังสือเข้ามาขุนนางรามัน ก็เข้ามากราบถวายบังคมทูลถวายหนังสือกับเครื่องราชบรรณาการพระเจ้าฝรั่งมังสีชวามิได้ตรัสด,ด้วยขุนนางมอนนั้นสั่งให้พาไปรับพระราชทานเครื่องเลี้ยงณโรงรับแขกเมืองก่อนแล้วโปรโดให้อาลักษ์อ่านหนังสือความว่าสมเด็จพระเจ้าราชาธิราช ขอจเจริญทางพระราชาธตรีมาถึงสมเด็จพระเจ้ามนเทียนทองพระเจ้านาเราผู้เป็นกษัตริธิราชอันประเสริฐด,ด้วยแต่ก่อนกรุงรัตนบุรอังวะกับกรุงหงสาวดีราชธานีทั้งสองนี้เป็นสุวรรณปัทภีเดียวกันพระเจ้าช้างเผือกสมเด็จพระราชบิดาเรากับ พระเจ้ามนเทียนทองพระเจ้านาเราก็เป็นสัมพันธมิตรสนิทเสนหาโดยทางพระราชมยตีมีถึงกันยิ่งนักราษฎรต่างก็ไปมาค้าขายตามประเพณีแลบัตรนี้พระเจ้านาเราทรงพระอุสาหะล่วงแดนลงมาถึงกรุงหงสาวดีข้าพระเจ้าแจ้งว่า พระเจ้านาท่านเสด็จลงมาก็แต่งเครื่องราชบรรณาการจะออกมาถวายตามพระราชประเพณีแต่ยังมิทันเห็นพระพักพระเจ้านาเราพระเจ้านาเราก็ด่วนเสด็จกลับยังกรุงรัตนอังวะเสียก่อนข้าพระเจ้าจึงแต่งเครื่องราชบรรณาการให้ขุนนางคุมตามขึ้นมาถวาย เพื่อจะมิให้เสียทางพระราชมไมตรีแต่ก่อนควรมิควรประการใดขอพระเจ้านาเราอย่าได้น้อยพระไทยเลยครั้นพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาได้แจ้งกระสรงพิโรธดวงพระเนตรเป็นขอบเขียวขึ้นทันทีพระเสโทไหลซึมทราบออกทุกขุมพระโลมา แขนพระไทยยิ่งนักราวกับถูกลูกศรเข้าไปเสียบสลักอยู่ในพระกันและพระอุระให้เอาหนังสือนั้นเผาไฟเสียแล้วตรัสว่าเราเป็นกษัตริย์ผู้ใหญ่อันประเสริฐพระยามอนน้อยมากล่าวถ้อยคำเสียดแทงยะเย้ยชนี้เปรียบประดุดบุคคลป่วยเป็นไข้หนัก หมอประกอบอยามิชอบโรคโรคก็ยิ่งกำเริบมากขึ้นกว่าเก่าถ้าพระยามอนน้อยถองเราด้วยศอกก็จะมิเจ็บช้ำเท่าถ้อยคำซึ่งว่าก่าวยกเย้ยชนนีเราจะยกกองทัพลงไปแก้แค้นให้จงได้แล้วตรัสให้เอาขุนนางมอนผู้ถือหนังสือกับบ่าวไพร่ไปฆ่าเสียเว้นไว้สองคน มันจะได้กลับไปบอกแก่เจ้ามันทำประชดให้สมน้ำหน้าที่กล่าวถ้อยเยาะเย้ยเราฝ่ายมังนันธมิตรเสนาบดีผู้ใหญ่ทูลทัดทานว่าจะให้ข้าขุนนางผู้ถือหนังสือกับบ่าวไพร่นั้นมิชอบผิดโบราณราชประเพณีถ้ารู้ไปถึงนานาประเทศก็จะเป็นที่มินเสียพระเกียรติยศ เสื่อมพระเดชานุภาพซึ่งพระองค์ได้รับความอัปยศครั้งนี้ขอจงเอาพระขันติเข้ามาคมอดกลั้นพระไทยไว้ข้าพเจ้ากับทักแกล้วทหารทั้งปวงจะขออาสายกกองทัพไปแก้แค้นสนองพระเดชพระคุณจนสิ้นชีวิตลบล้างความอัปยศของพระองค์ให้จงได้ส่วนขุนนางผู้ถือหนังสือมานั้น เป็นค่าของเจ้าเจ้าใช้จึงมาได้ทรงปโปรดปล่อยให้กลับไปจึงจะควรพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาได้ทรงฟังก็เห็นด้วยแต่ทรงคิดถึงถ้อยคำในหนังสือก็โทมมนัสน้อยพระไทยไม่สิน้นเสมือนหนึ่งหนามเน็บอยู่ในพระอุระจึงไมิได้ตอบพระราชสารประการใด ให้แต่แต่งเครื่องราชบรรณาการส่งต่อไปตามสมควรมังนันธมิตรเสนาบดีก็จัดเครื่องราชบรรณาการตอบแทนโดยควรแล้วบอกแก่ขุนนางรามันว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวนมาหลายวันแล้วมิได้ออกว่าราชการนี่ท่านเป็นแขกเมืองมาก็เกรงจะเสียขนบธรรมเนียม จึงทรงพระอุตสาหะออกมาต้อนรับซึ่งท่านจะกลับไปนั้นจงดูแก่การควรเถิดไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลลาทรงอนุญาตแล้วแล้วขุนนางรามันก็คำนับลามังนันทมิตรขึ้นม้ามากับบ่าวไพร่รีบกลับยังกรุงหงสาวดีเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระเจ้าราชาธิราช ถวายเครื่องราชบรรณาการตอบแทนแล้วทูลว่าพระเจ้ากรุงรัตนอังวะให้เอาหนังสือเผาเพลิงเสียมิได้ตอบพระราชสารประการใดแล้วทูลเหตุที่ตนได้รู้ดูฟังทุกประการพระเจ้าราชาธิราชได้ฟังก็ทรงพระสวนตรัสแก่เสนาบดีทั้งปวงว่า พระเจ้าฝรั่งมังสีชวานี้เห็นจะไม่อาจยกมาอีกแล้วคงจะตรอมใจตายเป็นแท้ฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังสีชวาตรัสปรึกษาด้วยเสนาบดีทั้งปวงว่าจะยกกองทัพลงไปตีกรุงหงสาวดีอีกเหล่าเสนาบดีทูลว่าพระองค์ยกกองทัพลงไปครั้งก่อนปราชัยเสียทีมา ไพร่ผลทั้งหลายล้มตายเป็นอันมากทหารช้างม้ายังบอบช้ำอิดโรยนักทั้งสเสบียงอาหารก็ยังม่ได้ซ่องสุมพรักพร้อมและนี่ก็จวนเทศกาลฝนรีพลทั้งปวงจะลำบากนักขอได้ทรงพระกะรุณางดก่อนพอบำรุงช้างม้ารีพลให้มีกำลังพ้นฤดูฝนแล้วจึงยกลงไป มอนเพิ่งได้ชัยชนะเราแค่เพียงครั้งเดียวขอพระองค์อย่าเพิ่งทรงโทมมนัดถ้ายกลงไปอีกข้าพเจ้าทั้งปวงจะอาสาสู้รบจนสิ้นชีวิตเอาชัยชนะถวายให้จงได้พระเจ้าฝรั่งมังสีชวาได้ทรงฟังเห็นยังขัดขวางอยู่ก็จนพระไทยตั้งแต่นั้นมามิได้มีความสบาย ทรงขัดแขนพระไทยด้วยได้ความอัปยศอยู่ทุกวันทุกเวลามิได้ขาดสเสวยพระกรยาหารน้อยลงเรื่อยๆจนพระโรคกำเริบทรงพระประชวนหนักลงก็เสด็จสวรรคต